วัสดีครับผมสิงเท่านี่สิงเท่าจะมาแนะนำสมาชิกแบรนด์ของสิงเท่าที่เล่นอยู่ตะวันแดงครับเริ่มต้นด้วยอาจารย์อ๊อครับอาจารย์อ๊อเล่นคีย์บอร์ดอาจารย์อ๊อสวัสดีเพื่อนๆครับครับเดี๋ยวถามอาจารย์อ๊อนึงว่าอาจารย์อ๊อใช้คีย์บอร์ดรุ่นตัวไหนบ้างตัวแรกนี่อะไรครับนี่ก็จะเป็นรุ่นนี่ใช้เป็นเสียงอะไรครับเนี่ยเป็นหลักผมกับอาจารย์ร้อนนี่เล่นร่วมงานกันตั้งสมัยกดแอกก็หลายปีแล้ว10กว่าปีแล้วก็เล่นด้วยกันว่าอาจารย์ร้อนเขาก็ไปลุยโอ้โหกับทุกจังหวัดแล้วมั้งก็จะมาจบที่นครสวรรค์ก็ค่อนข้างนานกันนะครับก็เล่นแนววาไรตี้ก็เพื่อชีวิตก็จะเจอผมกับอาจารย์ร้อนนี่เล่นมาด้วยกันมานานแล้วโอเคนะครับอาจารย์ขอบคุณนะครับอาจารย์ร้อนกับหนึ่งสมาชิกของสิงเท่าครับคุณเบนซ์มือกองเราใช้กองข้างหน้าใช้กองเพลครับเนี่ยผมจะไล่ดูว่าน้องเบนซ์เป็นอดีตมือกองของอาร์มชิมาใช่ไหมครับครับนี่น้องเบนซ์เขาต่อเอียใช่ป่ะต่อวงกองก็ใช้โอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยแฉของที่ตะวันแดงเนี่ยครับจะไล่ดูเดี๋ยวขอดูสแนนน้องเบนซ์หน่อยมีอะไรบ้างของนี้อุปกรณ์ใช้โอ้ดเป็นของ DW ปี2008แล้วนั้นน่ะแล้วใบนู้นน่ะสวยนี่เป็นอุปกรณ์ของน้องเบนซ์ที่ใช้ทำงานที่ตะวันแดงกับวงสิงเท่าอยู่นะครับแฉเฉยเลยเยอะแยะไปหมดเลยอะไรก็ไม่รู้แกแอปเปิลเลียธรรมดาอ๋อธรรมดาเลยนี่อะไรของซินเยียนโอ้โหกองแต่ละใบนี่ตีอาจารย์เบนซ์ตีครบไหมครบทุกใบใช่ป่ะทุกใบนะผมบ้าไปแล้วครบบ้าหมดตามสถานการณ์สวยเลยอ๋อแล้วอาจารย์เบนซ์เราขอสักลูกหน่อยสักปิดท้ายโอ้แจ๋วเลยขอบคุณมากครับนี่ก็ตำแหน่งลิเบโร่เนี่ยก็เจอมีตำแหน่งเนี่ยน้องสองอันนี้น้องเบิร์ดแซคครับนี่อยู่ในทีมงานของสิงเท่าอันนี้มาเจออาจารย์เอครับเฮนทาโร่ครับอันนี้เป็นเพื่อนสิงเท่าทำงานแต่สมัยอยู่สิงเท่าทำงานอยู่แลบพิมานนู่นแล้วนี่อาจารย์เอเขาใช้เบสโทไบรุ่นอะไรครับเนี่ยคันเดอร์บีนี่ราคาค่อนข้างตัวเล็กสูงราคาประมาณเกือบแสนใช่เดี๋ยวมาดูเอฟเฟคครับที่จะแนมครับเป็นบูสเตอร์เป็นไดเวอร์ไดเวอร์ใช้แทน PM ได้ด้วยแล้วก็มีคอรัสไว้เวลาเสียงหวานๆตั้งสายใช้แค่นี้อ๋อเดี๋ยวไปดู PM นี่ของอะไรของ GK GK ครับ GK แล้วก็ตู้เป็นกล่องจริงๆมันต้องเป็นมาร์คเบสมาร์คเบสเสียไปใช้ตัวนี้ก็โอเคอยู่เดี๋ยวจัดเดลลองปรับเสียงฟังหน่อยนี่จัดเดย์ก็เล่นอยู่กับผมมาตั้งนานแล้วนะเสียงอยู่ประมาณนี้นี่อาจารย์เองใส่แมสเพราะอาจารย์เองก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ครับเสียงเป็นประมาณนี้ครับของโทไบโอเคครับขอบคุณอาจารย์ครับอาจารย์เองคำนี้อาจารย์เอกกี้ก็มือกีตาร์คู่กับสิงเท่าอีกคนหนึ่งครับเดี๋ยวมาถามอุปกรณ์ของอาจารย์เอกก่อนใช้นี่ใช้กิบสันนะครับกิบสันโอ้สีสวยมากตัวเปรี้ยวเก่าหน่อย
เป็นของสตูดิโอนะครับผมตัวนี้ปีน่าจะปี95ครับซีรีส์แล้วก็ตามสภาพเก่าๆนะอืออาจารย์ดิกี้โชว์ด้านหลังหน่อยหลังเก่าเก็บสันจะเป็นเก่าซีรีส์นี่รีเฟรชมากี่ครั้งแล้วครับนี่รู้สึก2ครั้งแล้วตามสภาพตามเวลาเดี๋ยวมาดูเอฟเฟกต์ของอาจารย์เด็กบ้างให้อาจารย์เด็กแนะนำหน่อยตัวนี้ก็จะเป็นตัวเดียวกับพี่ไก่เลยที่ผมใช้ซื้อมาพร้อมกันมาเอามาบูทส่วนมากผมจะบูทเสียงคีนมากกว่าแต่อันนี้ก็ผมจะตัดเป็นโซโล่จะแตกเบาๆน้อยตัวนี้คุณไหนตัวนี้คนยอดนิยมเลยนี่ใช่ตัวนี้มันราคาถูกตัวนี้ถูกครับซื้อมา1,400หรือ1,200ตัวนี้ผมจะใช้เป็นลิทึมตัวนี้ก็เป็นเสียงแตกเบาๆไว้ตีคอร์ดเบาตัวนี้เป็นลูปตัวนี้พอกดปุ๊บมันจะส่งมาตอนนี้ตั้งใจทูเนอร์เพราะว่ามันจะดรอปหมดเลยตัวนี้เป็นดีเลย์โอเคนะครับตัวนี้ดีเลย์ใช้ได้เลยตัวนี้ก็มาเป็นคอรัสคอรัสของดิจิเทคตัวนี้ราคาแรงนะเนี่ยได้ไม่รู้ราคาได้มาฟรีราคาได้ของฟรีอันนี้จะเด็กใช้นี่เพชรแทงนะเพชรแทงนี่ใช้นานมากใช้ตั้งแต่อยู่กับคนเลยอยู่กับพี่ไก่แรกๆเลยเออเดี๋ยวเพื่อนๆคนไหนลองใช้ดูว่าผมเห็นอาจารย์เด็กใช้มานานแล้วนะนานมากนานมากเล่าโดนหกสายในผมเออทนได้ถ้าทนจบเลยเอามาดูตู้ดีกว่ามาดูตู้เป็นตู้มาแชลครับเออเนี่ย JCM 800เออตัวนี้ก็โอเคเสียงไม่มีเสียงแตกในตัวไม่มีเสียงแตกมีเสียงใสมากเดี๋ยวอาจารย์เด็กลองเออจันเอกลองซาวเสียงแตกหน่อยเบาๆนะอันนี้เป็นลิซึ่งดีเทิมดีเทิมดีเลยหน่อยจะอยู่ประมาณนี้อันนี้เป็นโซโล่โอ้แจ๋วเลยคอรัสคอรัสด้วยหวานเลยเนี่ยลืมบอกอาจารย์เอกกี้ก็เป็นลูกศิษย์ผมถึงเท่าหลายปีแล้วได้ไกลได้ผมเก่งขนาดนี้โอเคครับขอบคุณมากครับอาจารย์เอกกี้